อ้ำพัชราภาเผย2สาเหตุไม่รับรีวิวอาหารเพราะกลัวเหมือนตอนโควิดรอบแรกเป็นซุปตาร์เบอร์1ตลอดการจริงๆเลยค่ะสำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุเข้าเลข4แล้วแต่เรื่องของความสวยแซ่บก็ยังคงสวยเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะพักหลังๆจะเห็นว่าสาวอ้ำจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับไฮโซพกอยู่บ่อยๆและล่าสุดใน Instagram ของสาวอ้ำเธอได้ลงภาพของตัวเองที่กำลังยืนทำชาบูอยู่พร้อมแคปชั่นว่าวันนี้ได้ทานชาบูร้านที่ชอบที่สุดสั่งมาทานที่บ้านกันได้นะคะไม่รับรีวิวอาหารนะคะลงให้เฉพาะร้านของเพื่อนที่อร่อยค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่อ้ําเป็นคนตลกไม่รับรีวิวอาหารกลัวคนส่งไปเยอะทานไม่ทันใช่ไหมคะหรือกลัวอ้วนฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากนั้นอ้ําก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าทั้ง2อย่างเลยค่ะโควิดรอบที่แล้วอ้วนขึ้น3โลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ